สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนี้นะคะนั้นมีเมนูยำไข่เยี่ยวม้ามาฝากค่ะเหมาะสำหรับใครนะคะที่ชอบทานไข่เยี่ยวม้าเป็นพิเศษวันนี้เราก็จะเอามาทำให้ไข่เยี่ยวม้าเนี่ยมีรสชาติแซ่บมากยิ่งขึ้นค่ะเราไปดูส่วนผสมแล้ววิธีการทำมันก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเมนูยำไข่เยี่ยวม้านะคะก็จะมีไข่เยี่ยวม้าขึ้นช่ายหั่นท่อนหอมแดงซอยกุ้งแห้งถั่วลิสงพริกขี้หนูซอยน้ำปลาน้ำมะนาวและน้ำตาลทรายค่ะส่วนผสมครบแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มทำเมนูยำไข่เยี่ยวม้ากันเลยค่ะเราจะเริ่มจากการทำยำนะคะใส่น้ำมะนาวค่ะน้ำปลาและน้ำตาลค่ะก็คนให้น้ำตาลละลายนะคะค่ะพอน้ำตาลเริ่มละลายนะคะก็ใส่หอมแดงซอยลงไปค่ะพริกขี้หนูซอยนะคะกุ้งแห้งนะคะตามด้วยขึ้นช่ายหั่นท่อนนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยวันนี้เราจะไม่ได้เอาตัวไข่เยี่ยวม้านะคะมายำด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะจัดจานแล้วไม่สวยเนาะวันนี้เราก็เลยทำน้ำยำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปราดบนไข่เยี่ยวม้ากันค่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูยำไข่เยี่ยวม้านะคะทั้งนั้นก็เอาไข่เยี่ยวม้านะคะมาหั่นเป็น4ส่วนนะคะแล้วก็วางเรียงให้ดูหน้าตาสวยงามค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะไข่เยี่ยวม้าก็ลองทำเมนูนี้ทานดูค่ะรับรองว่าแซ่บถูกใจแน่นอนค่ะสำหรับสูตรและวิธีการทำนะคะสามารถติดตามชมได้ทาง food travel.tv ค่ะสำหรับวันนี้นั้นไปก่อนสวัสดีค่ะ